พบกับอักษรอ้อนเลินวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูเกตในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .2 นักเรียนจำได้ไหมคะว่าจากบทเรียนที่แล้วเราเนี่ยทบทวนเรื่องอักษรไทยกันไปหมดแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนเนี่ยนำอักษรไทยมาประสมเป็นคำเพื่อให้มีความหมายมากขึ้นโดยวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากคำง่ายๆก่อนคือ การสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองก่อนเรียนนักเรียนจะต้องเตรียมสมุดและดินสอให้พร้อมก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมบันทึกไปพร้อมๆกับครูนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนดูนะคะครูเนี่ยมีลูกโป่องอยู่มากมายเลยและบนลูกโป่งของครูก็มีคำอยู่เหมือนกันนักเรียนลองมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะลูกโป่งสีม่วง อ่านว่าสาลี่เดี๋ยวครูจะกดไปด้วยนะคะคำไหนอ่านแล้วต่อไปค่ะลูกโป่งสีสม้มอ่านว่ามะละกอต่อมาค่ะลูกโป่งสีฟ้าอ่านว่าซ่อนเอ๊ะแล้วทำไมลูกโป่งลูกนี้ลอยไปต่อมาค่ะลูกโป่งสีชมพูเห็นไหมคะอ่านว่ามะลิต่อไปค่ะลูกโป่งสีเขียวอ่านว่า ใบไม้ไปดูที่ลูกโป่งสีส้มกันเลยนะคะอ่านว่าต้นสนอ้าวลอยไปอีกแล้วทำไมลูกป่งลูกนี้ถึงรอยไปอีกล่ะคะมาดูคำต่อไปเลยนะคะลูกโป่งสีเอสีอะไรเนี่ยสีแดงหรือเปล่าลูกโป่งสีแดงอ่านว่าเทียมอลอยไปอีกหนึ่งลูกสุดท้ายลูกโป่งสีเหลืองอ่านว่าเกลือ นักเรียนสังเกตไหมคะว่าลูกคําที่ลูกโป่งลอยออกไปเนี่ยเป็นยังไงแต่เราจะมาดูคําที่อยู่ตรงนี้เป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยว่าคําที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเนี่ยได้ทบทวนเรื่องสระก,กันไปหมดแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูก็จะมาพาออกเสียงกันว่าแต่และคำเนี่ยออกเสียงสระอะไรกันบ้างเราจะมาเริ่มคําที่ไม่มีตัวสะกด และออกเสียงสระเสียงสั้นกันนะคะคำแรกค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าค่ะคำว่าค่ะออกเสียงสระอะไรคะออกเสียงสระอะคำต่อไปนะคะคำว่าครึคำว่าครึออกเสียงสระอึคำต่อไปเลยคำว่าติคำว่าตินักเรียนคิดว่าออกเสียงสระอะไรคะ ออกเสียงสระอีคำนี้คือคำว่าโปคำว่าโป๊ออกเสียงสระโอต่อไปคำว่าแกะคำว่าแกะออกเสียงสระแอต่อไปนะคะคำนี้เอ๊สระเหมือนตัวที่แล้วเลยเหมือนไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าเตออกเสียง สระเอตัวต่อไปนะคะคำว่าผู้คำว่าผู้ออกเสียงสาระอูต่อไปค่ะคำว่าส่วออกเสียงสระอวต่อไปคำว่าเบื่อออกเสียงสระเอือทันใช่ไหมคะต่อไปคำว่าเรี้ย คำนี้ออกเสียงสระอะไรคะสระเอคำต่อไปเลยค่ะคำว่าเลคำนี้ออกเสียงสระเอ่อต่อไปค่ะคำว่าเพราะออกเสียงสระออคำนี้คืออ่านว่าหรือดูเราจะเน้นที่ตัวแรกนะคะคำนี้ออกเสียงหรือ ต่อไปคำว่าลำคำว่าลำออกเสียงสระอําต่อไปค่ะคำว่าใยออกเสียงไอแต่ตัวนี้เป็นสระไอไม้หมวนต่อไปค่ะคำว่าไส้ออกเสียงสระไอตัวนี้เป็นสระไอไม้มะลายนะคะ คำสุดท้ายค่ะคำว่าเผาคำนี้ออกเสียงสระเอานั่นเองต่อไปนะคะ,ะเดี๋ยวดูก่อนแล้วน้องเรียนรู้ไหมคะว่าสระเสียงสั้นมีทั้งหมดกี่เสียงคะสระเสียงสั้นของเรามีทั้งหมด18เสียงนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาดูคำที่ไม่มีตัวสะกดแบบสระเสียงยาวกันบ้างคำแรกกันเลยนะคะ คำแรกคำนี้อ่านว่าสีคำว่าสีออกเสียงสระอ,อีต่อไปค่ะคำว่าอาคำว่าอาออกเสียงสระอาต่อไปคำว่าเจคำว่าเจออกเสียงสระเอลูกโปง่งลูกต่อไปเลยนะคะคำนี้อ่านว่า ครูออกเสียงสระอูต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ามือคำว่ามือออกเสียงสระอื้อต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าเธอออกเสียงสระเออลูกต่อไปเลยนะคะคำนี้อ่านว่าจอออกเสียงสระออ ต่อไปค่ะคำว่าโบออกเสียงสระโอคำต่อไปคือคำว่าแม่ออกเสียงสระแอคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่ารือชาเห็นไหมคะคำว่ารือชาออกเสียงรือต่อไปค่ะคำว่ารือสี ออกเสียงตัวรือต่อไปนะคะคำว่าบัวออกเสียงสระอัวต่อไปคำว่าเมื่อออกเสียงสระเอ,อื้อสุดท้ายค่ะคำว่าเขียออกเสียงสระเอียแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสระเสียงยาวมีทั้งหมดกี่เสียงมีทั้งหมด 14เสียงนั่นเองค่ะต่อไปนักเรียนอ่านคำนี้สิคะคำว่ากระเบื้องออกเสียงตามคุณครูนะคะกระเบื้องกระเบื้องเป็นคำก็คือประกอบไปด้วยคำว่ากระและคำว่าเบื้องแล้วนักเรียนคิดว่าสองคำนี้ต่างกันอย่างไรใช่เลยค่ะคำแรกคำว่ากระเป็นคำที่ผสมกับสระอะ และไม่มีตัวสะกดนั่นเองส่วนคำว่าเบื้องเป็นคำที่ประสมสระและมีตัวสะกดเข้ามาคือตัวงอดังนั้นคำว่าเบื้องมีตัวสะกดใช่ไหมคะ,ะและมีตัวงอเข้ามาเห็นไหมคะต่อไปนักเรียนลองมาอ่านสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดดูสิคะคำแรกอ่านว่าอย่างไรคะคำนี้อ่านว่าวัว ลองสะกดไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะวัววัวคือพยานชนะต้นบวกกับสะระว,วัววัวคำต่อไปค่ะคราน,นี้อ่านว่าอย่างไรคะอ่านว่าเพื่อนักเรียนลองสะกดคำพร้อมๆกันนะคะพอเอือเพื่อไม้เอกเพื่อ ต่อไปนักเรียนดูคำนี้สิคะนักเรียนดูคำที่อยู่ในวงกลมสิคะคำนี้อ่านว่าอย่างไรอ่านว่าสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วคำว่าสีฟ้าเนี่ยเราจะสะกดได้อย่างไรนักเรียนดูซ้ายมือของค,ครูก่อนนะคะอ่าดูตัวนี้ก่อนตัวนี้นะคะซ้ออีสีสะกดแบบนี้หรือเปล่าคำว่าสีหรือจะเป็น สีตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ล่ะคะใช่ตัวนี้ไหมไม่ใช่อีกแสดงว่าคำว่าสีคือสซอ,อีสีตัวนี้นะคะแล้วคำว่าฟ้าล่ะคะเราสามารถเขียนสะกดคำได้อย่างไรคำแรกสะกดคำแบบนี้ไหมคะไม่ใช่ต่อมาค่ะ f o อ,อฟาฟ h a my t o คำนี้ใช่ไหม แล้วมาดูอีกคำหนึ่งค่ะ for เฉยเฉย f o ไม้โทรแต่ไม่มีคำว่าฟ้าคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ดังนั้นคำว่า for, are, for, my, ฟ้าสะกดอย่างไรคะ for a f a าไม้โทร f a เรามาดูการกระจายคำอีกครั้งนะคะก็คือสอีสี f อ r a f a ไม้โทร้าอ่านว่าสีฟ้า นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะสีฟ้าเราไปดูคําต่อไปเลยค่ะ,ะคํานี้อ่านว่าอย่างไรคะคานี้อ่านว่าก้า e อีก้นักเรียนดูคําว่าก้าก่อนนะคะคำว่า9เนี่ยเราสามารถเขียนสะกดคําได้อย่างไรก็เอาเกาไม่ถูกนี่ใช่ไหมคะ,ะก่อนอื่นต้องไปดูคําต่อไปก่อน9อันนี้เขียนสะกดคําหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะกอเอเอใช่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นคําว่าก้าวเราสามารถเขียนสะกดคำคือกอเอาเก้าไม้โทกนั่นเองต่อไปค่ะคําว่าอ e. ีคาว่าอ e. ีเราสามารถเขียนสะกดคำได้อย่างไรคะออีไม้โทเอ๊ะมันจะเป็นยังไงสาละอายไปไหนใช่ไหมคะ แล้วคำต่อมาเรามาดูคำนี้ค่ะ o อ e ไม่ท e ูแสดงว่าต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะไปดูกันว่าถูกหรือเปล่าอาลองอ่านสะกดคำพร้อมกันนะคะก็เอาเก้าไม้โเก้า o อ e ไ้มทโี e. อ่านว่าเก้า e. นักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะเก้า e หลังจากที่นักเรียนได้เรียนการสะกดคําแบบไม่มีตัวสะกดไปแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมีเกมมาให้นักเรียนเล่นโดยมีเงื่อนไขว่านักเรียน,นยจะต้องพาเด็กชาย A เ,เดินทางเพื่อที่จะมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้โดยจะต้องผ่านเส้นทางที่คําโดยจะต้องผ่านคําเหล่านี้คือคําที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะและนักเรียนมาดูซิว่าเด็กชาย A จะต้องเดินผ่านคําใดบ้าง เริ่มเลยไหมคะ,ะถ้าจุดแรกนะคะน,นักเรียนจะให้เด็กชาย A เดินไปที่ตรงไหนคะเดินไปที่ถ้าเดินมาที่งาเห็นไหมคะถ้าเดินมาที่งาแสดงว่าเด็กชาย A จะต้องเดินต่อมาที่คําว่าจานใช่ไหมคะแล้วถ้าคําว่าจามีตัวสะกดไหมคะจ,ออาจานจานแสดงว่ามีตัวสะกดแสดงว่าเด็กชาย A เดินมาทางนี้ไม่ได้ ดูสิคะว่าเด็กชายเจะเดินไปทางไหนมาที่คำว่าป่าคำว่าป่านะคะคำว่าป่าอ่านสะกดคำได้อย่างไรคะปออาป่าไมมเอกป่าต่อไปถ้ามาที่คำว่าป่าแล้วคำต่อไปที่เด็กชายเจะต้องเดินไปคือคำว่า นาแน่นอนคําว่านาคําคนี้สะกดคําได้อย่างไรเอ่ยอออกเสียงพร้อมกันนะคะ no, uh, นออานาพอมาถึงทางแยกใช่ไหมคะจะไปซ้ายไปขวาหรือลงข้างล่างดีนักเรียนดูนะถ้ามาที่คําว่าตาถ้ามาที่คําว่าตาใช่ไหมคะเราจะต้องเดินต่อมาที่คําว่านกแล้วคําว่านกเนี่ย เป็นแบบไหนคะไหนลองลอ,งล,องลองอ่านสะกดคำพร้อมกันสิคะนกโอกนกคำว่านกมีตัวสะกดแสดงว่าเราจะลงมาข้างล่างไม่ได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นทางที่เราจะไปได้ทางเดียวคือทางนี้นั่นเองอตอนนี้เด็กชายเเดินมาหยุดที่คำว่าเล้าไก่คำว่าเล้าไกสะกดคำได้อย่างไรคะ อาคือลอเอาเราไม้โทและกอไอไก่ไม้เอกอ่านว่าเลลาไก่โอเคคำต่อไปค่ะเด็กชายเอต้องเดินไปที่คำไหนเดินไปที่คำว่าเงาะใช่ไหมคะอยู่ที่คำว่าเงาะและคำว่าเงาะออกเสียงสาระเอ,อลองสะกดคำสิคะ งอเองออ่าตอนนี้เด็กชายเออยู่ทางแยกอีกแล้วดูสิคะาว่าเด็กชายเอจะต้องเดินตรงไปหรือเดินขึ้นข้างบนกันถ้าเดินขึ้นข้างบนเด็กชายเอจะต้องมาเจอกับคำว่ากล่องแต่คำว่ากล่องของเรามันมีตัวอะไรตามท้ายคะมีตัวงองูแสดงว่าคำนี้มีตัวสะกดแน่นอนแสดงว่าเราจะเดินขึ้นข้างบนได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะ ดันงนั้นเด็กชาย A จะต้องเดินต่อมาที่คำว่าอาชาเห็นไหมคะคำว่าอาชาอดูซิคำว่าอาชา,า,ส,า,า,ชาสะกดอย่างไรอออาชออาอ่านว่าอาชาตัวต่อไปเลยนะคะมาถึงทางแยกแล้วเด็กชายเจะต้องเดินผ่าน จะต้องเดินไปทางขวามือหรือว่าจะต้องลงมาข้างล่างดีคะถ้าลงมาข้างล่างจะต้องมาเจอคำว่าผ่านซึ่งคำว่าผ่านมีตัวอนหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแสดงว่าจะมาทางนี้ไม่ได้ดังนั้นเด็กชายเอจะต้องเดินผ่านคำว่าผ้าลองสะกดคำนี้สิคะพออาผาไม้โทผ้าใช่ไหมเออจะไปถึงสวนไหมคะ โอเคตอนนี้เด็กชายเอถึงสวนสาธารณะเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดไปแล้วจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านคำได้ง่ายขึ้นโดยการอ่านแบบสะกดคำและอ่านเป็นคำอ,นอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นักเรียนลองประเมินตนเองดูสิคะว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดภาพแรกภาพยิ้มนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนนี้ดีมาก ส่วนภาพที่2เป็นภาพที่ยังสงสัยอยู่หรือภาพที่3นักเรียนยังไม่เข้าใจในบทเรียนนี้นักเรียนหากนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกครั้งนะคะนักเรียนได้เรียนการสะกดคำแบบที่ไม่มีตัวสะกดไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนการสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดและฝึกอ่านให้คล่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน